Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นป.2ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการคาดคะเนปริมาตรเป็นลิตรในคาบที่2นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถคาดคะเนปริมาตรของของเหลวหรือของแห้งว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองซึ่งในคาบที่แล้วเด็กๆก็ได้คาดคะเนทั้งของแห้งแล้วก็ของเหลวกันไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งการคาดคะเนปริมาตรของสิ่งต่างๆเป็นการบอกปริมาตรโดยใช้เครื่องตวงโดยไม่ใช้เครื่องตวงซึ่งอาจคาดคะเนโดยเทียบกับ1ลิตรนั่นเองทีนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปคาดคะเนอะไรนั้นนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะทีนี้นะคะคุณครูขอทบทวนนะคะเครื่องตวงก่อนเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานอย่างเช่นลิตรถ้วยตวงแล้วก็เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองซึ่งเป็นเครื่องตวงที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานมีหน่วยเป็นลิตรนั่นเองซึ่งนะคะลิตรคุณครูจะต้องตวงให้เรียบเสมอขอบจึงจะได้สิ่งของนั้นจะมีปริมาตร1ลิตรใช่ไหมคะส่วนถ้วยตวงและเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงคุณครูก็ต้องตวงถึงขีดที่แสดงปริมาตร1ลิตรตรงนี้นี่เองนะคะสำหรับในคาบนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนคาดคะเนสิ่งของที่กำหนดให้ว่ามีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะว่าสิ่งแรกก็คืออะไรเอ่ยเป็นนมไทยเดนมาร์กนั่นเองนะคะเรามาคาดคะเนกันนะคะว่านมไทยเดนมาร์กนี้มีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรนะคะโดยคุณครูมีตัวช่วยก็คือเครื่องตวงนั่นเองนะคะให้เด็กดูนะคะว่า1ลิตรเนี่ยเท่านี้นะคะทีนี้นมกล่องเนี่ย1กล่องมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านมกล่องเนี่ยมีปริมาตรที่ไม่ได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นนมกล่องมีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆสังเกตบนกล่องนะคะจะระบุว่าปริมาตร250นะคะมิลลิลิตรซึ่งถ้า1ลิตรเราจะต้องตวงให้ถึงขีด 1,250 นะคะน้อยกว่า 1,000 นั่นเองดังนั้นมีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะถั่วเขียว1ถุงนะคะมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรคุณครูมีตัวช่วยนะคะให้เราดูว่า1ลิตรก็คือเท่าเครื่องตวงทั้ง3นี้นั่นเองนะคะซึ่งถั่วเขียว1ถุงนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นถุงเล็กนิดเดียวนะคะดังนั้นมีปริมาตรเป็นอย่างไรเอ่ยมีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองค่ะต่อไปน้ำมัน1ถังนะคะคุณครูก็มีตัวช่วยให้เราดูนะคะว่ามีปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่า1ลิตรเอ่ยน้ำมัน1ถังนะคะมีปริมาตรที่มากกว่า1ลิตรนะคะเพราะว่าน้ำมัน1ถังเนี่ยมากกว่า1ลิตรใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตบนถังน้ำมันก็จะเขียนว่า5ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นมีปริมาตรมากกว่า1ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะเป็นน้ำผลไม้1กระป๋องนะคะน้ำผลไม้1กระป๋องเราจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้เนี่ย1กระป๋องมันมีปริมาตรไม่เยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นมีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเด็กๆสังเกตบนฝาบนกระป๋องนะคะน้ำผลไม้จะมีปริมาตรที่น้อยกว่า1ลิตรต่อไปนะคะเป็นข้าวสาร1กระสอบมีปริมาตร
น้อยกว่าหรือมากกว่าคะซึ่งข้าวสารหนึ่งกระสอบเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นมีปริมาตรมากกว่า1ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะเป็นงาดำนะคะงาดำเนี่ยปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรเอ่ยซึ่งงาดำ1ถุงเนี่ยมีปริมาตรไม่เยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นมีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะเป็นน้ำชา1ถ้วยน้ำชา1ถ้วยนะคะมีปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่า1ลิตรคะซึ่งน้ำชา1ถ้วยนะคะมีปริมาตรไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นมีปริมาตรที่น้อยกว่า1ลิตรนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนการคาดคะเนปริมาตรของสิ่งต่างๆก็จะเป็นการบอกปริมาตรโดยใช้เครื่องตวงโดยไม่ใช้เครื่องตวงเราอาจคาดคะเนโดยเทียบกับ1ลิตรนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู